oh uh -huh. ดิฉันรองสัตราจานด์ดรดารณีศักดิ์สิริผลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะคะวันนี้เราจะได้มารับความรู้กันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบุกร่องทางการเรียนรู้นะคะเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะคะเสี่ยงหมายความว่าอาจจะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ในอนาคตนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะคะ อัตราหรือความชุกนะคะที่เราได้พูดถึงกันนะคะว่าเ,เด็กเ็ก LD มีประมาณร้อยละเท่าไหร่นะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะจากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่าเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะในต่างประเทศจะพบประมาณ1ใน3นะคะซึ่งก็นับว่าเป็นอัตราที่ไม่น้อยเลยทีเดียวถูกไหมคะ แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นจากการวิจัยนะคะซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ได้ทำการวิจัยในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะพบว่าเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมีถึงร้อยละยี่สิบทีเดียวนะคะ,ะการประเมินผลหรือการคัดกรองในระดับเด็กเล็กหรอกือระดับอนุบาลน,นะคะในในบางสถานศึกษาอาจจะใช้คําว่าเด็กเล็กในบางสถานศึกษาอาจจะใช้คําว่า เด็กอนุบาลน,นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเด็กในวัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นแล้วนะคะว่าเด็กคนไหนบ้างที่อาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพคร่องทางการเรียนรู้ได้นะคะเราไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษานะคะแล้วเราถึงจะไปคัดกรองนะคะการคัดกรอง ในระดับอนุบาลหรือระดับปฐมวัยนั้นเราส่วนมากแล้วเป็นการทดสอบเพื่อค้นหาว่าเด็กคนใดบ้างที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะมีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือคิดคำนวณไม่เป็นในอนาคตนะคะดังนั้นการป้องกันเสียตั้งแต่เริ่มแรกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ,ะการคัดกรองสําคัญอย่างไรทําไมต้องคัดกรองไม่คัดกรองได้ไหมนะคะเราก็สามารถที่จะจัดบริการการศึกษาได้เช่นเดียวกันกับเด็กทั่ว,วไปนะคะ แต่เราจะมาดูกันว่าการคัดกรองสําคัญอย่างไรล่ะนะคะประการแรกนะคะการคัดกรองจะเป็นการป้องกันปัญหาค่ะที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแทนที่เราจะปล่อยเด็กนะคะใหเ้เรียนรู้นะคะแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งไปอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หหรือ2แล้วถึงจะมาค้นพบว่าเด็กเหล่านี้มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะ,นะคะการป้องกันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ การพัฒนาเด็กเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องค้นหาก่อนเพื่อป้องกันนะคะข้อที่2ลดความรุนแรงค่ะเด็กคนไหนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแล้วจริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั่นแหละนะคะแต่ถ้าเราค้นพบตั้งแต่แรก ปัญหาหรือความรุนแรงนี้แทนที่จะสะสมไปจนกระทั่งถึงอะไรคะในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วเด็กก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมความคับข้องใจการไม่เห็นคุณค่าของตนเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะความมั่นใจในตนเองก็อาจจะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้นะคะถ้าเราสามารถที่จะค้นพบตั้งแต่แรกนะคะความรุนแรงทั้งหลายที่เด็กจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะลดน้อยลงเพราะว่า เราได้ช่วยเขาเสียตั้งแต่เริ่มแรกนะคะประการที่3ค่ะนะเป็นการวางแผนการช่วยเหลือหลังจากที่เราค้นพบแล้วว่าเด็กคนไหนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เราก็จัดดําเนินการวางแผนในการช่วยเหลือนะคะในด้านที่เด็กเหล่านี้มีความบ,บกพร่องซึ่งจะทําให้เขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของเขาได้ในอนาคตนะคะ การคัดกรองเรามาดูกันว่าแล้วการคัดกรองมีกี่แบบเราสามารถที่จะใช้แบบไหนบ้างในเรื่องของดําเนินการในการดําเนินการนะคะการคัดกรองแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะหรือแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้สส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นการคัดกรองแบบไม่เป็นทางการนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าแบบคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการเป็นอย่างไรแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้ใช้การคัดกรองแบบไม่เป็นทางการนี้นะคะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการคัดกรองอย่างเป็นทางการนะคะสองส่วนนี้ต่างกันอย่างไรนะคะแบบที่ไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการนะคะในการคัดกรองเรามาเรียนรู้ก so ันก่อนในตอนแรกนี้นะคะว่าการคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการนั้นมีกี่ด้านอะไรบ้างนะคะการคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการเราจะแบ่งออกเป็น5ด้านใหญ่ๆนะคะด้านแรกจะเป็นเรื่องของภาษาค่ะ นะคะภาษานี้เป็นส่วนสําคัญทีเดียวเพราะอย่างที่เรารู้นะคะว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นส่วนใหญ่เลยจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะและปัญหาที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของการคิดคํานวณนะคะส่วนปัญหาอื่นนั้นก็จะมีเล็กน้อยนะคะนั้นปัญหาในเรื่องของภาษาเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องดูเป็นส่วนแรกนะคะในส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวคะ่ะนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคน ก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่อาจจะไม่ปกตินะคะแล้วไม่ปกติอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของการคิดค่ะนะคะกระบวนการในการคิดนะคะของเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเราจะดูอย่างไรส่วนที่4เป็นเรื่องของความสนใจค่ะ ความสนใจนี้หรือความตั้งใจเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทีเดียวนะคะเราพบว่าเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสนใจด้วยนะคะเพราะนั้นตรงส่วนเหล่านี้เราก็สามารถที่จะดูได้ตั้งแต่แรกนะคะส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมนะคะเพราะว่าเด็กที่มีอยู่ในภาวะเสี่ยงบางคนนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยร่วมด้วยนะคะ ในส่วนของการคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการนะคะใครบ้างล่ะนะคะที่มีส่วนสำคัญหรือเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะคัดกรองเด็กหรือว่าดูเด็กได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะการคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการเราจะใช้วิธีการสังเกตค่ะนะคะใครล่ะที่จะเป็นส่วนที่เป็นผู้สังเกตนะคะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กค่ะ ะคะใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ะะที่เลี้ยงดูเด็กหรือว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าจะเป็นพี่เลี้ยงนะคะหรือแม้แต่คุณครูนะคะบุคลากรเหล่านี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะคะที่จะสังเกตเด็กตั้งแต่เริ่มแรกนะคะส่วนที่2แล้วบุคคลเหล่านี้ทําอะไรนะคะนั่นก็คือบุคคลเหล่านี้ กระบวนการที่ทําก็คือการสังเกตค่ะนะคะสังเกตอะไรก็สังเกตเด็กใน5ด้านที่เรากล่าวมาแล้วนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวความคิดความสนใจหรือว่าพฤติกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะหรือประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นผู้ที่สังเกตจะต้องสังเกตอย่างดีนะคะ,ะทำอย่างไรล่ะในการสังเกตนะคะ การสังเกตจะต้องสังเกตอย่างละเอียดละออค่ะนะคะโดยที่เวลาสังเกตเนี่ยนะคะผู้สังเกตอาจจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกนะคะพฤติกรรมนะคะหรือสิ่งที่พบนะคะสิ่งที่อาจจะแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตต้องสังเกตอย่างละเอียดละออครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะที่ไหนแล้วเราจะสังเกตที่ไหนกันได้บ้างละ่ะนะคะ ดูแต่เฉพาะที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมค,คงไม่ใช่นะคะการสังเกตรเราสามารถสังเกตได้ทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนะคะคุณครูก็สามารถสังเกตได้ได้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะคะผู้ปกครองนะคะอาจจะพาเด็กนะคะไปสนามเด็กเล่นก็สังเกตด้วยพาไปที่อะไรคะที่ห้างสรรพสินค้าก็อาจจะสังเกตด้วยว่าเด็กมีลักษณะอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรหรือพาไปในศูนย์นะคะ การพัฒนาเด็กก็สังเกตนะคะว่าเ,ออเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไหมนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างไรนะคะความสนใจหรือก็สมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละทีนี้เราไปดูในแต่ละด้านกันเลยนะคะว่าในแต่ละด้านนั้นเราสังเกตนะคะหรือเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะด้านแรกเป็นเรื่องของภาษานะคะประเด็นแรกที่เราจะดูกันนะคะเป็นเรื่องของการพูดนะคะ เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคนจะมีพัฒนาการทางการพูดที่ล่าช้านะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาการพูดล่าช้า,าก็มเีเขาเรียกว่าปัจจัยอื่นนะคะเข้ามามีส่วนที่ทําให้เด็กเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการพูดช้านะคะโดยอาจจะเป็นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะคะในเรื่องของอวัฒนธรรมในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะหรือว่าเทคโนโลยีนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เด็กพูดช้าพูดช้าหมายความว่าอย่างไรพูดช้าหมายความว่าถึงวัยที่ควรพูดแล้วแต่เด็กยังไม่อะไรคะยังไม่พูดนะคะเช่นหนึ่งขวบควรจะเรียกแม่ได้แล้วนะคะคำง่ายๆแม,ม่มัม,มไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะบางคนก็จะยังไม่พูดนะคะก็เราก็เรียกว่าอาจจะพูดช้าซึ่งเราอาจจะดูไปจนถึงอายุขวบ6เดือนนะคะ ประการต่อไปนะคะเราจะดูในเรื่องของการออกเสียงค่ะเด็กที่อยู่ในภาวะเสียงบางคนจะออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นคำว่าพ่อนะคะอาจจะออกเป็นป่ออ้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะทางนี้อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของการเรียนรู้ของเขานั่นเองนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะจับคำได้ว่าได้นะคะว่าพ่อกับป้อนีอ้ทางกันอย่างไรนะคะ อาการที่3จะเป็นเรื่องของเสียงวรรณยุกนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าภาษาไทยเรานะคะก็จะมีเสียงวรรณยุกกำกับถูกไหมคะสามัญเอกโทรตรีและก็จัตวานะคะซึ่งคําบางคำเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นคาําว่าข่าวข้าวขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของคําถามค่ะเด็กบางคนจะไม่เข้าใจคําถามแม้แต่เป็นคําถามที่ง่ายๆนะคะเด็กไม่สามารถที่จะ ตอบคำถามง่ายๆเหล่านี้ได้นะคะซึ่งผู้ปกครองก็จะต้องทำไมคะสังเกตได้ด้วยนะคะว่าเด็กบางคนอาจจะมีข้อขัดข้องอาจจะมีความยากลำบากถามแล้วตอบไม่ได้ทำานะีทำสีหน้าท่าทางงงหรือว่ามีคำถามเหมือนกันว่าถามอะไรนะคะหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะตอบนะคะคำถามของผู้ปกครองได้นะคะในส่วนของคำคล้องจองนะคะคำคล้องจอง ปัญหาในเรื่องของคําคล้องจองนะคะเด็กบางคนไม่สามารถที่จะจับได้ว่าคําคล้องจองเนี่ยนะคะเ,ออเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นเด็กเล็กๆนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดพี่เลี้ยงก็จะร้องเพลงให้กับเด็กๆฟังใช่ไหมคะอย่างเช่นกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลองตากระจ้องแลมมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ำในครูตากระจ่องแรดูเพราะในครูมีหอยปูปลาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าปูคําว่าดูอย่างนี้เป็นคําคล้องจองที่มีเสียงสระเดียวกันนะคะการเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆนั้นนะคะโดยทั่วไปนะคะเด็กเล็กๆก็จะสามารถเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆนะคะ,ะเพิ่มเติมได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่เด็กกลุ่มนี้อาจจะมีความยากลําบากนะคะ เด็กปกตินะคะจะสามารถเรียนรู้คำใหม่ๆได้โดยการที่พบหรือเจอเจอหรือใช้คำนี้เนี่ยนะคะสองสามครั้ง 4- ี่ห้าครั้งก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วแต่เด็กกลุ่มนี้อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะคะในการเรียนรู้หรือจดจำในส่วนของการบอกความต้องการนะคะเด็กบางคนจะไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้อาจจะมีการใช้ท่าทางในการบอกนะคะแต่ว่าการพูดนะคะหรือสื่อสารออกมาเป็นภาษาเนี่ย เด็กบางคนอาจจะมีข้อขัดข้องมีความยากลําบากนะคะที่จะบอกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเพราะนั้นตัว,ส,วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อบกพร่องนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่บุคคลใกล้ชิดจะต้องดูแลนะคะหรือว่าสังเกตนะคะว่าเด็กมีข้อขัดข้องอะไรบ้าง ประเด็นต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะเด็กเล็กๆก็จะมีการเล่าเรื่องนะคะอย่างเช่นเด็กมาโรงเรียนนะคะมาโรงเรียนเสร็จแล้วกลับไปนะคะก็อาจจะไปเล่าเรื่องให้ผู้ปกครองฟังว่าวันนี้ที่โรงเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหรือว่าได้ทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนบ้างนะคะเด็กปกติก็จะสามารถเล่าเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่เด็กที่มีความบกพร่องอาจจะมีข้อขัดข้องหรือมีความยุ่งยากในการเล่านะคะ ปราการสุดท้ายจะเป็นเรื่องของทิศทางค่ะนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะส่วนหนึ่งจะมีความยากลำบากในเรื่องของการเขาเรียกว่าแยกความแตกต่างของทิศทางอย่างเช่นซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะคะจะแยกได้ลำบากมากนะคะ ซึ่งเด็กปกตินั้นสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็บอกได้ว่า,าทางไหนทางซ้ายทางไหนทางขวานะคะด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กกลุ่มนี้มีความยากลําบากนะคะค่ะในประเด็นต่อไปนะคะในด้านที่สองที่เราจะดูกันก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตเด็กนะคะว่าเด็กมีความาผิดปกตินะคะหรือว่า,าไม่เป็นไปตามพัฒนาการเนี่ยนะคะอันแรกจะเป็นเรื่องของ ความงุ่มงามค่ะนะคะเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงบางคนจะงุ่มงามเคลื่อนไหวไม่รวดเร็วนะคะอาจจะเงื้องะอาจจะไม่คล่องแคล่วว่องไวนะคะโดยปกติแล้วเด็กเล็กๆนะคะในระดับปฐมวัยเนี่ยตามพัฒนาการของเด็กเด็กก็จะชอบเคลื่อนไหวนะคะต่ายนู่นปีนนี่อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เด็กกลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถนะคะก็มีความงุ่มงามเชื่องช้านั่นเองนะคะประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของการทรงตัวค่ะนะคะ เราจะสังเกตได้ว่าเด็กบางคนเนี่ยทรงตัวไม่ดีนะคะเวลาเดินเดินเดินนะคะอาจจะสะดุดอาจจะหกล้มนะคะหรือว่าถือของอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำหกทำหล่นนะคะนี่คือส่วนประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกไว้ด้วยนะคะการหยิบจับวัตถุที่มีขนาดเล็กนะคะโดยปกตินะคะการหยิบจับโดยใช้นิ้วมือเนี่ยนะคะ เด็กปกติท uh, ั่วไปก็จะสามารถหยิบได้นะคะแต่เด็กกลุ cancel, ่มนี้อาจจะมีความยากลําบากนะคะอย่างเช่นลูกปัดนะคะในระดับปฐมวัยเราก็จะสอนถูกไหมคะร้อยลูกปัดขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดใหญ่นะคะขนาดกลางขนาดเล็กนะคะซึ่งโดยทั่วไปเด็กๆก็จะสามารถเล่นร้อยลูกปัดเนี่ยได้แต่เด็กกลุ่มนี้อาจจะมีความยากลําบากในเรื่องของการหยิบนะคะการวิ่งการกระโดดการปีนป่ายนะคะเด็กกลุ่มนี้นะคะจะสังเกตว่า จะมีเขาเรียกว่าแผลนะคะจะเกิดการบาดเจ็บนะคะการปีนป่ายการอะไรพวกนี้จะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะการกระโดดการเดินการวิ่งการก้าวการกระโดดอย่างเงี้ยนะคะอา,อาจจะทําได้ไม่ไม่เทียบเท่ากันกับเด็กปกติทั่วๆไปในวัยเดียวกันนะคะ ประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของการผูกเชือกลองเท้านะคะหรือว่าในเรื่องของการติดกระดุมนะคะซึ่งเป็นการใช้ความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือตาและเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยนะคะเด็กบางคนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะติดกระดุมได้จะไม่สามารถที่จะลูดซิปได้จะไม่สามารถที่จะผูกเชือกลองเท้าได้นะคะประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของการวาดรูปนะคะแล้วก็การลอกรูปนะคะเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะจะหลีกเลี่ยงไม่ชอบวาดรูปไม่ชอบลอกรูป โดยทั่วไปเด็กๆก,ก็จะชอบลอกนะคะลอกรูประบายสีวาดรูประบายสีนะคะซึ่งรูปนั้นอาจจะเป็นรูปที่เด็กๆอาจจะได้มาจากในเรื่องของการวาดรูปเหมือนกันนะคะที่มีต้นแบบแล้วก็วาดนะคะหรือว่าวาดตามจินตนาการของตนเองนะคะในหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของการคิดล่ะนะคะในด้านที่3ที่ทำไมคะผู้ปกครองนะคะคุณครู จะต้องสังเกตในเรื่องของการคิดนะคะว่าอันดับแรกเป็นเรื่องของตัวเลขจํานวนนะคะแล้วก็ตัวอักษรเด็กกลุ่มนี้จะมีความสับสนนะคะในเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขนะคะที่คล้ายคลึงกันอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะอาจจะมีความสับสนนะคะตัวพยัญชนะหรือตัวเลขที่คล้ายคลึงกันนะคะตัวเลขเช่น6กับ9อย่างนี้นะคะ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน3กับ8 1นะคะ1กับ7 2กับ5นะคะเ,เด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ส,ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแล้วก็เขาเรียกว่ากลับกันนะคะเห็นเลข6เป็นเลข9เลข9เป็นเลข6อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือตัวพยัญชนะนะคะตัวพยัญชนะไทยเนี่ย จะมีหลายตัวเลยทีเดียวที่เหมือนกันเป็นคู่คู่นะคะแล้วความสับสนเหล่านี้แหละก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งนะคะสำหรับเด็กที่มีความบุกพร่องทางการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นทอถุงกับพอสัมเภานะคะเพียงแค่หัวเข้ากับหัวออกนะคะ ส่วนอื่นๆก็เหมือนๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะมีความสับสนได้ง่ายนะคะหรือมอม้ากับนอหนูนะคะอย่างเช่นตัวดิฉันเองเนี่ยเคยเจอนะคะเด็กเขียนนะคะคำว่าฉันเนี่ยเขียนเป็นฉานะคะคือชอจิงแม่นอากาศมอม้านะคะเสร็จแล้วถามว่าคานี้กับคําที่ครูเขียนบกนกระดานเหมือนกันไหมเด็กบอกเหมือนค่ะนะคะ ถามถึง2-3ครั้งเด็กก็ยังบอกว่าเหมือนกันนะคะจะกระทั่งครูต้องทำาไงคะเอาสมุดที่เขาเขียนเนี่ยไปเทียบบนกระดานนะคะแล้วก็ให้เขาดูทีละตัวทีละส่วนถึงจะรู้ว่าอ๋อมันไม่เหมือนกันเห็นไหมคะนี่คือความยุ่งยากนะคะประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของงานที่ต้องที่ต้องทำเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวนะคะ,ะจัดอุปกรณ์ต่างๆลงในกระเป๋าเพื่อไปเรียนหนังสือสิ่งต่างๆที่เขาต้องทำเป็นประจำเหล่านี้ ะะจะมีความยุ่งยากหรือมีความลำบากมากนะคะจะเป็นเรื่องที่เด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะไม่อยากจะทำเลยทีเดียวนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการนับกับการเรียงลำดับนะคะการนับหรือการเรียงลำดับ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยนะคะ67 890นะคะ เด็กบางคนจะไม่สามารถทําได้นะคะก็จะยุ่งยากหรือการเรียงลําดับการเรียงลําดับคือการที่เรียงลําดับก่อนหลังนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเหตุการณ์ที่เกิดหลังเนี่ยเด็กบางคนก็จะมีความยุ่งยากมากทีเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเรียงลําดับได้นะคะทั้งในเรื่องของการอะไรคะในเรื่องของการดูแล้วก็ในเรื่องของการฟังเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันว่าแล้วเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะคะประเด็นสุดท้ายในเรื่องของการคิดนะคะ เราจะดูเรื่องของความคิดรวบยอดขนาดนะคะรูปทรงแล้วก็สีนะคะเด็กบางคนไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีได้นะคะหรือไม่สามารถจดจําได้ว่าสีอะไรบ้างนะคะโดยปกติแล้วเด็กในระดับประสมวัยก็จะต้องรู้จักสีบางสีแล้วนะคะหรือว่าขนาดนะคะขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะหรือว่ารูปทรงนะคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะเด็กกลุ่มนี้จะมีความยากลําบากจริงๆในเรื่องของการเรียนรู้ ด้านต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความสนใจใช่ไหมคะนะ,ค,ะความสนใจเด็กกลุ่มนี้นะคะอันดับแรกเลยที่เราสังเกตนะคะเราจะเห็นได้ว่าเด็กที่อยู่ในภาวะนะคะของการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคนนะคะจะมีเรื่องของสมาธิสั้น <S <S เขาเรียกว่าปนอยู่ด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะเด็กที่ที่ได้รับการ คัดกรองหรือวินิจฉัยแล้วนะคะว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิสั้นปนนะคะดังนั้นเราจึงต้องส,งสังเกตเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่นะคะเด็กในระดับปฐมวัยนะคะบางคนอาจจะเสียสมาธิได้ง่ายวอกแวกง,ง่ายนะคะ ไม่สนใจกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะคะกำลังพูดหรือว่าเล่าเรื่องให้ฟังหรือว่าคุณครูเนี่ยนะคะกำลังทํากิจกรรมซึ่งเพื่อนๆน,นะคะมีสมาธิกันนะคะในการฟังแต่อาจจะมีเด็กบางคนที่เสียสมาธิหรือวอกแวกง่ายนะคะเด็กบางคนจะหุนหันพลันแล่นนะคะคือไม่ไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้นะคะอยากทําอะไรทําเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการซุกซนอยู่ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กบางคนเนี่ยแค่เสียสมาธิแต่เขานั่งอยู่ได้นะนะคะแต่สมาธิเขานั้นไม่มีนะคะหรือว่าเขาฟังได้นิดเดียวนะคะหน,นาที2นาทีไปแล้วอย่างนี้เป็นตน้นทั้งทังที่เพื่อนเนี่ยนะคะมีสมาธิแล้วก็ฟังได้3 5นาทีก็ตามนะคะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของซุกซนซุกซนแปลว่าอยู่เฉยไม่ได้นะคะอยู่ไม่นิ่งจะต้องเดินนะคะเอาครูกําลังเล่านิทานให้ฟังเพื่อนทุกคนนั่งเรียบร้อยฟังนิทานนะคะฟังเรื่องที่คุณครูเล่าแต่จะอาจจะมีเด็กบางคนนะคะที่ท่านสังเกตเห็นว่าจะอยู่ไม่นิ่งเลยนะคะจะต้องยุกยิกยุกยิกนะคะบางทีก็เลื้อยไปบางทีก็คลาบบางทีก็ไปแล้วนะคะวิ่งไปแล้วที่เราเรียกว่าป่วนห้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะ บางคนจะมีความยากลําบากในการทํางานนะคะแต่เด็กบางคนเนี่ยจะไม่สามารถนะคะยากลําบากมากเพื่อนๆทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กคนนี้ก็อาจจะยังทําไม่เสร็จนะคะยุ่งยากเมื่อเปลี่ยนกิจกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้เด็กทำไมคะเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปกิจกรรม1นึ่งนะคะเด็กบางคนจะไม่ยอมนะคะแล้วก็จะมีความเขาเรียกอึดอัดครับข้องใจนะคะกว่าท uh <Mm ี่จะเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปกิจกรรมหนึ่งได้นะคะ ประการสุดท้ายคลิปซ้ําๆค่ะนะคะเปลี่ยนแปลงย,ยากนะคะไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกนาความรู้ที่มีอยู่ไปทําไมคะไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อขัดข้องในเรื่องของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงนะคะในเรื่องของการเรียนรู้อีกประเด็นหนึ่งจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมค่ะนะคะพฤติกรรมทางสังคมมีอะไรบ้างนะคะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะ จะมีความยุ่งยากมีความลําบากที่จะไปทําไมคะปฏิสัมพันธ์นะคะไปเล่นนะคะหรือไปสัมพันธ์ไปเข้าสังคมกับเพื่อนๆน,นะเด็กบางคนก็หลีกหนีเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะเห็นได้ว่าบางคนจะชอบเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวนะคะออไม่ชอบให้ให้เข้าไปเล่นได้ไหมก็ได้แต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบนะคะมักจะแยกตัวอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายค่ะนะคะ หัวเราะอยู่ดีๆนะคะเล่นกันอยู่ดีๆอา้าโกรธอีกแล้วหนึ่งจะเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะท่านสามารถสังเกตเห็นได้ว่า,เ,าเด็กคนไหนนะคะที่ทําไมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ย,วกยิ้มล่าเริงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้องไห้อย่างนี้นะคะซึ่งอะไรมาสกิดนิดหนึ่งเขาก็เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่ายไปแล้วนะคะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการยอมแพ้ง่ายๆนะคะก็คือการที่จะทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยนะคะถ้ามีความยากขึ้นมานิดนึงนะคะเด็กเหล่านี้จะไม่ชอบแล้วก็จะยอมแพ้ไม่เอาหนูทาไม่ได้หนูทำไม่ได้หรอกหนูไม่ทำหรอกนะคะเราก็จะได้ยินเด็กเหล่านี้พูดบ่อยๆใช่ไหมคะนะคะ,ะประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะ อารมณ์กโกรธนะคะดีใจเสียใจนะคะเด็กกลุ่มนี้มักจะควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้นะคะจริงๆแล้วการควบคุมอารมณ์เนี่ยเราจะต้องดูกับวัยของเด็กด้วยนะคะว่าเด็กวัยนี้นะคะเขาสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการกับอารมณ์ของเขาได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะนะคะหลังจากที่สังเกตครบ5ด้านแล้วทีนี้ก็มาสู่การแปลผลนะคะเราจะแปลอย่างไรล่ะนะคะ หากเด็กคนใดนะคะปรากฏพฤติกรรมตั้งแต่2พฤติกรรมขึ้นไปในทักษะแต่ละด้านก็จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าเด็กคนนั้นอาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้นะคะเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้นะคะเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเป็นเด็กแท้จริงอนนะคะนะอย่างไรก็ตามนะคะ หากเราค้นพบเด็กว่าเด็กคนใดมีภาวะเสี่ยงเราก็ต้องช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าเราพบว่าเด็กคนนั้นนะคะมีเขาเรียกแนวโน้มนะคะว่าจะอยู่ในภาวะมีปัญหาทางการเรียนรู้นะคะหรือว่ามีเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่เด่นชัดเราต้องส่งต่อนะคะเด็กคนนี้ไปเพื่อรับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญต่อไปนะคะการค้นหาเร็วเท่าใดนะคะ จะทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้เร็วเท่านั้นก็คิดว่าในส่วนของการคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บุคคลที่ใกล้ชิดแล้วก็คุณครูที่จะนำไปใช้ในการสังเกตแล้วก็หากพบว่าเด็กคนใดมีภาวะเสี่ยงนะคะเราจะได้ดำเนินการวางแผนช่วยเหลือเด็กกลุ่มน,นี้ตั้งแต่แรกเริ่มต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ